มยฉากเมียมาครับสวัสดีครับพิดแบนสไตล์ครับผมวันนี้ไปตลาดจตุจักรครับเพิ่งกลับมาผมไปหาสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยครับนี่รู้ไหมครับว่ามันคืออะไรซาลาเปาเซเว่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าวัวบัวบกโขดเออเขาเรียกว่าบัวบกโขดครับทำไมถึงไปหาสิ่งนี้มาสิ่งนี้มันคือพืชป่าครับเป็นว่านไทยว่านโบราณซึ่งมันมีสรรพคุณเยอะมากๆเลยนะฮะบัวบกโขดนะครับตอนนี้กำลังนิยมมากเลยไม่ได้นิยมเอามาทานนะฮะแต่นิยมเอามาเลี้ยงเพื่อแต่งบ้านคือผมดูในเว็บไซต์แล้วแบบโอ้อยากเลี้ยงมากเลยปลูกแต่กระเพราโหระพามาตลอดก็เลยอยากจะลองเลี้ยงไม้ประดับดูบ้างฮะนี่ก็เป็นไม้ประดับไทยๆแล้วก็มันเป็นว่านซึ่งเราควรจะอนุรักษ์กันเอาไว้ด้วยเป็นว่านไทยนะฮะดูมันสิครับว่ามันน่ารักขนาดไหนมันก็จะออกก้านเล็กๆออกมาแล้วก็ใบก็จะเป็นกลมๆเหมือนใบบัวตัวใบของมันน่ารักมากๆเลยมันแบบตะมุตะมิมากๆแล้วก็ฟอร์มมันสวยงามมากเขาถึงนิยมกันตอนนี้ครับนิยมเอามาแต่งบ้านซึ่งผมว่ามันก็ดีเลยอ่ะคือเราก็จะได้รู้จักมันด้วยเราก็จะได้อนุรักษ์มันกันเอาไว้ด้วยนะฮะตัวของมันเนี่ยผลมันมีประโยชน์ตั้งแต่ผลก้านใบแล้วก็ดอกเลยตัวผลของมันเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะครับผมเวลาทานเขาก็ไปตากแดดจนแห้งเสร็จปุ๊บเขาก็มาบดแล้วผสมกับน้ำผึ้งทำเป็นยาลูกกรอนตัวก้านเนี่ยก็กินเพื่อขับลมนะครับตัวก้านก็กินเพื่อขับลมส่วนตัวใบกินเพื่อบำรุงธาตุส่วนตัวดอกเนี่ยเขาก็เอาไว้แบบว่าไว้รักษาโรคผิวหนังแก้โรคเรื้อนได้ด้วยโอ้โหมีสรรพคุณตั้งแต่หัวยันปลายเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันน่ารักมากๆน่ารักจริงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกบัวบกโขดกันครับบัวบกโขดเนี่ยชอบแดดลำไรน้ำน้อยและที่สำคัญคือดินต้องร่วนมากนะครับดินไม่ขังน้ำไม่งั้นรากเขาเน่าแล้วเขาก็จะตายแล้วเขาก็จะตายนะครับตัวของมันเนี่ยบางคนเขาก็ปลูกนานมากเลยนะครับกว่ามันจะออกดอกออกอะไรเขาก็จะมีเวลาที่เราไปซื้อก็จะมีแบบอันที่มีออกใบออกมาแล้วมีออกตัวก้านออกมาแล้วฟอร์มสวยงามแล้วแต่ว่าผมคิดว่าผมซื้อแบบนี้เนี่ยมันได้ลุ้นกว่าเหมือนกับว่าเวลาเขามาปลูกกันนะฮะมันใช้เวลาแบบ2อาทิตย์บางคนแบบ8วันก็ออกมาเป็นตุ่มๆเขียวๆเล็กๆบางคนเดือนนึงก็ยังไม่ออกเลยมันขึ้นอยู่กับสภาพหัวความใหญ่ของหัวว่าแต่ละหัวเนี่ยจะออกเมื่อไหร่แต่ว่าคิดว่ามันน่าจะออกเพราะว่ามันคือพืชที่สะสมสารอาหารอยู่ในหัวเมื่ออุณหภูมิพร้อมดินพร้อมน้ำพร้อมเขาก็จะแตกยอดออกมาซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองน่าลุ้นกับมันมากเลยอ่ะเรามาดูวิธีการปลูกกันดีกว่าอุปกรณ์ที่เตรียมนะครับสำหรับผมก็มีหินภูเขาไฟแล้วก็ดินปูกระบองเพชรนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีดินปูกระบองเพชรเราก็เอาดินใบก้านปูเราก็ล่อนแล้วก็ผสมทรายสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับอย่างละครึ่งและสุดท้ายก็เป็นหินตกแต่งหน้าครับตัวภาชนะมันผมอยากได้ความเป็นแบบญี่ปุ่นหน่อยความญี่ปุ่นหน่อยเขาจะปูแล้วโชว์หัวอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยไปขโมยฉากเมียมาครับแล้วเราก็ไปเจาะรูให้น้ำมันไหลผ่านได้เดี๋ยววิธีการเจาะรูเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกคลิปหนึ่งก็ได้ฮะแล้วก็ได้ไปซื้อกระถางใบหนึ่งด้วยก็จะมาปลูกกันก็อันนี้เนี่ยมันมีความน่ารักมากเลยตัวบัวโขดแต่ละหัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ดูไปเลือกมาแบบที่หน้ามันแตกๆเหมือนขนมหน้าแตกเหมือนซาลาเปาหน้าแตกเลยส่วนตัวนี้มันมีความน่ารักคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเต่าน้อยตัวหนึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะงอกออกมาตรงไหนเดี๋ยวลองมานั่งลุ้นกันอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันดีกว่าครับThank you.
สร็จแล้วครับผมน้องบัวบกโขดของผมครับก็2สไตล์อันนึงก็เป็นแบบซาลาเปาซาลาเปานะฮะหน้าแตกๆก็เลยแบบว่านึกถึงชามข้าวครับก็เลยโรยด้วยกรวดสีขาวเหมือนชามข้าวเลยแล้วกินซาลาเปาอยู่ส่วนนี้เป็นน้องเต่าฮะก็เพิ่มความดุดันด้วยตกแต่งด้วยหินภูเขาไฟเผานะครับเป็นสีดำก็ดูน่ารักดีเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ในการงอกบางคนก็บอก2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนบางคนก็7 8วันก็งอกแล้วแล้วแต่สภาพหัวแล้วแต่สภาพที่เราเลี้ยงนะฮะแล้วบัวบกโขดเนี่ยเขาเป็นพืชที่ชอบแสงลำไรน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลดน้ำแค่3วันครั้งพอโอเคแล้วเดี๋ยวมาตามอัปเดตกันครับผมสวัสดีครับ